สวัสดีนะครับผมเช่นเคยนะครับพามารับชมพ่อหนุ่มรถถังกันอีกนะครับตอนนี้ดูลึงน่าจะออกแล้วนะครับดูข้างล่างนะครับรู้สึกว่าเริ่มจะให้ความสนใจผมขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเริ่มจะสูดดมกลิ่นผมแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ยืนกินอาหารอยู่ดีๆนะครับเห็นผมมาก็มีการมองมาหาเลยนะครับลึงน่าจะออกแล้วนะครับนี่แหละครับสมชื่อนะครับพ่อหนุ่มรถถังนะครับหุ่นอย่างรถถังนะครับหุ่นดีนะครับมองหาผมเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินทัวร์จะเป็นยังไงนะครับเชือกนี้สรรพคุณไม่ต้องพูดมากนะครับเรื่องความโหดนะครับบอกไว้เลยคำเดียวนะครับใช้ย่อยเลยนะครับเชือกนี้ตอนนี้ตกมันด้วยนะครับตกมันแต่ปีที่แล้วนะครับตกมันตั้งแต่นานแล้วครับจนจะสิ้นปีแล้วครับยังไม่หยุดเลยนะครับพอควานก็เปลี่ยนฝั่งนะครับโยนฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับพ่อหนุ่มรถถังเวลากินน้ำก็อย่างที่เห็นนะครับทีมงานช้างป่าที่พงก็มาถ่ายให้ดูอยู่นะครับจะเอาน้ำขนใส่รถเข็นมานะครับใส่รถเข็นมาแล้วก็จะให้เขาตักกินแล้วครับแล้วก็จะไปทำความสะอาดอีกด้านหนึ่งนะครับล่อเขาพูดง่ายคือเขาหันหน้าไปทางไหนเราก็ไปทำด้านหลังเขานะครับถึงจะปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกครับมาเยอะไม่ได้ครับเชือกนี้นะครับหลายคนก็รู้กันดีนะครับโดยเฉพาะควานนะครับหลายๆท่านก็จะรู้กันดีเลยนะครับว่ามาเยอะไม่ได้นะครับสำหรับพ่อหนุ่มรถถังตอนนี้ก็ไล่ทั้งข้างล่างทั้งข้างบนนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าถ้ากระโดดทั้งเงินนี่โซ่ดังปึ้งเลยนะครับก็น่าจะหนักเหมือนกันนะครับเส้นใหญ่นะครับเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าไม่ต่ำกว่า5บาทแน่นอนนะครับสูสีกับพายมอสแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ไล่เข้าปากนะครับอาหารก็กินได้ประมาณนั้นแหละครับกินได้เฉพาะยอดนะครับเพราะว่าช้างแก่แล้วนะครับอายุเยอะนะครับผมก็มาถ่ายให้ได้รับชมกันหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับพ่อหนุ่มรถถังก็จะรู้จักกันดีนะครับชื่อเล่นก็พายทองนะครับไอชื่อในโครงการนะครับก็จะเป็นพายทองนะครับส่วนชื่อเล่นก็จะนั่นแหละครับไอหนุ่มรถถังนะครับหรือเจ้าหนุ่มรถถังนั่นเอง มาไม่ทันมาพ่อควานสักทีนะครับพ่อควานน่าจะทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนู้นก็จะมีโยนอ้อยให้ด้วยนะครับด้านนู้นนะครับมีอ้อยด้านนี้ก็จะเป็นทั้งหญ้าทั้งอ้อยนะครับได้อ้อยมาไม่รู้จะเคี้ยวได้หรือเปล่านะครับน้ำก็ไม่รู้ว่าน่าจะไม่ได้อาบนะครับนี่หลังจากหมดหน้าฝนก็ไม่น่าจะได้อาบแล้วครับสำหรับเจ้าหนุ่มรถถังผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับจะหายเพราะว่าตามที่ผมได้ยินมานะครับเขาบอกว่าตกมานานสุดนะครับข้ามปีกันไปเลยนะครับตกทั้งปีนะครับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวก็ตกอีกนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับฤดูกาลนี้จะหายอีกไหมนะครับหรือจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนนะครับก็ร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับพายทองงาสวยนะครับร่วมลุ้นกันไปนะครับตอนนี้เศษอาหารก็จะถึงท้องแล้วนะครับนะกองเศษอาหารนะครับเพราะว่าน่าจะเคี้ยวลำบากนิดนึงนะครับช้างแก่นะครับมีอายุได้แต่ตามรุ่นนะครับ
ไม่เหมือนเมื่อวันก่อนนะครับวันก่อนโอ้โหกางหูใส่ผมนะครับไม่มีอาหารนะครับวันนั้นกางหูใส่ผมตลอดเลยครับไม่ขยับนะครับแต่ก็ไม่ชะล่าใจไปนะครับอันตรายนะครับขออยู่ไกลๆไปก่อนแล้วกันนะครับน้ำมันไหลอย่างแรงนะครับเข้าปากเวลาเคี้ยวก็จะไม่อยากจะคิดนะครับกินน้ำมันตัวเองด้วยนะครับพนมรถถังพนมรถถังหนึ่งในทีมงานช้างป่านะครับแต่ก่อนก็จะเป็นช้างแห่เหมือนกันนะครับพอเริ่มอายุเยอะก็ตกมันบ่อยนะครับก็ไม่ได้ไปนะครับและก็เวลาเดินทางก็จะชอบขึ้นเชือกเดียวนะครับไม่ยอมให้เชือกอื่นเขาขึ้นด้วยมาดูครับด้านหลังเขาจะเป็นยังไงน่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่สายตาก็มองผมอยู่นะครับนะสายตาก็มองอยู่เนี่ยครับปอกหวานก็ทำความสะอาดแล้วนะครับเนี่ยด้านนู้นก็มีอ้อยอย่างที่บอกครับมีอ้อยอยู่นะครับเดี๋ยวพามารับชมก็อาศัยต้นไม้2ต้นนี้ครับก็รู้สึกว่าจะคงทนนะครับต้นสะเดานะครับรู้สึกว่าจะอยู่คงทนเหลือเกินนะครับถ้าเป็นต้นอื่นก็คงจะเรียบร้อยไปนานแล้วนะครับดูนะครับหางก็ไม่มีนะครับมีก็นิดหน่อยนะครับเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่นอนนะครับเพราะว่าเวลาลุกนะครับจะได้ลุกง่ายนะครับไม่ลำบากนะครับนี่แหละครับผมพามารับชมนะครับวิถีชีวิตนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับของทีมงานช้างป่านะครับก็จะเป็นพ่อหนุ่มรถถังนะครับผมก็อาศัยอยู่ฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับตอนนี้ก็ตกมันนะครับก็ได้แต่รอดูนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณกี่เดือนกันนะครับนี่ก็ใช้เวลานานแล้วครับหลายคนก็น่าจะทราบดีถ้าติดตามผมตลอดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมอยากรู้อยากเห็นนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมก็ตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายครับพามารับชมนะครับกับหุ่นแล้วก็รอติดตามเขาจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ